ตอนนี้นะครับผมอยู่โอซาก้าครับผมแล้วก็มาเดินเล่นแล้วพอดีมาเดินเล่นเนี่ยบอกนิดนึงว่าหุยถ่ายเองอะเมื่อยมือว่ะท็อปตื่นเต้น คือวันนี้ผมจะพามาย่านที่เขาบอกว่ามีอาหารแบบที่เมื่อก่อนอะร้านเนี้ยเขาทำส่งซูโม่ซูโม่กินแล้วว่าร้านเนี้ยอาหารอะถ้าเป็นสายซูโม่คนต้องมันต้องใหญ่เนาะกลับมาอีกครั้งนึงครับกับรีแอคชั่นต่างแดนคราวนี้เราอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นมื้อนี้บอกเลยว่าน้ำหนักน้ำและข้าวเกิน10โลครับผมกินหมดเลี้ยงไหมโอโกโดซุโอโกะโอโกริมัสโยก็บอกได้ดิเอ้ยก็ได้ดิคน8หรือ10คนกินเวรกูซูโม่เขากินแค่ไหนอ่ะอันนี้เกินแล้วเกินซูโม่เกินแล้วหมูทำไปเหรอเยอะชิบเป่งเย็นเย็นเฮ้ยこれが中に入ってんの นี่นี่นี่หูมีพี่ก้องเองนี่ครับผมมาแล้วอุ้ยรถกับชนว้าวคุณวาวล่ามสุดหลอกของเราในการเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้เมื่อกี้มึงเกือบทำรถชนแล้วนะเออไรหัวใส่นี่ซูโม่นี่ร้านชื่อว่าอะไรนะวาวโยโกซึนะโยโกซึนะเฮ้ยนี่มีรูปแบบข้างบนมีรูปนี้ด้วยท็อปเออรูปซูโม่ว้าทอดนี่คือสำหรับ8คนเออ8คนกินประมาณนี่8คนกินเหรอโอ้ครับผมมาริโตะโกไซมาเฮ้ยให้อ๋อครับผมเดี๋ยวเยอะมากครับเนี่ยซาซิมินะมีเยอะนะเราก็สั่งไปแบบโอ้บิ๊กไซส์บิ๊กไซส์ทุกอย่างต้องบิ๊กไซส์อย่าอย่านี่นี่นี่อันนี้คือธรรมดาเฮ้ยคุณจะใหญ่ทุกอย่างไม่ได้นะอ่านี่แก้วใหญ่โอเคโอเวอร์ไซส์คนนี้นะครับคนนี้คนนี้คนนี้โอ้โอเวอร์ไซส์โอเคได้เลยครับข้าวผัดก่อนปากอันนี้ this one แล้วก็เอาแบบnormal size this one บอกเขาก่อนว่าเดี๋ยวกินตรงนี้ค่อยกินเปรียบเทียบด้วยเดี๋ยวกินทีละอย่างนี่กูชาฮันโอเคอ่ะเติมน้ำชาเนี่ยร้านเขาวุ่นวายนะโคโนคาจังอ่ะที่ตัวเด็กโคโนไซสึนาฟุตะสึทาเบไรหรือถามว่าเราจะกินหมดไหมเขาบอกทานไม่หมดแน่นอนจริงเหรอหมายถึงว่าแค่สองอันนี้ก็คิดว่าทานไม่หมดเลยใช่ไหมแล้วถามเขาว่าอันนี้ให้พี่บ่าวพูดให้หน่อยบอกว่าถ้าผมกิน2อันเนี้ยแล้วผมสั่งอย่างอื่นเพิ่มอีกอ่ะเขาเลี้ยงผมป่ะแล้วหมูนัตตะปกติคนได้รู้ตัวเกิดอาการต่อรองกันนะครับผมตอนนี้ this one เฮ้ยแบบ this one เลี้ยงไหมเลี้ยงผมไหมก็แหละว่าจริงไหมคิดว่ากินหมดหรอลองดูเอาปากให้เขาไปทำงานเลยได้มากแล้วคนนี้ไอ้ไก่ทอดจานใหญ่กับแค่ข้าวผัด2อย่างเราถามเขาว่าถ้าผมกินคนเดียวจะหมดไหมพนักงานบอกว่าไม่มีทางผมก็บอกว่าถ้าผมกินได้2อันนี้แล้วผมสั่งอย่างอื่นเพิ่มด้วยถ้าผมกินหมดเขาจะเลี้ยงผมไหมเขาบอกเอ๊ะไอ้เอ๊ะนี่คือเขาไม่ได้ตกใจอ่ะเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับกูเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับกูบิ๊กชาฮันบิ๊กชาฮันอันนี้อันใหญ่ครับผม for you for me สวยจังเปรียบเทียบครับจานธรรมดากับจานนี้ถามเขาได้ไหมว่าผมกินหมดเลี้ยงไหมช่วยจะไปตอบโอโกโอโกโดโซโอโกโอโกริมัสโยก็บอกได้ดิเอ้ยก็ได้ดิก็มาดิครับเกิดการท้าทายกันขึ้นแล้วครับระหว่างพี่พีทอีสแลนด์ของเราและพี่พนักงานในร้านครับโอ้โหมาดูข้าวผัดจานนี้สิครับมันไซส์ซูโม่ครับทุกคนมาเอาใจช่วยกันครับว่าวันนี้พี่พีทจะกินได้มากน้อยแค่ไหนครับแต่เอาเป็นว่าจะกินให้พี่พนักงานคนนี้อึ้งไปเลยดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่ากินไงวะอย่างนี้วะ
จัดเป็นจานใหญ่ที่อร่อยด้วยครับบอกเลยกินคาราเกะเวทนู่นสั่งอะไรนะทาโกยากิต่อยากิโซบะต่อซูชิเปล่าพอดีอิ่มแล้วแต่แค่คำนี้อิ่มแล้วดูเราลืมเลี้ยงผมนะอร่อยไหมอร่อยไหมเย้สับสไครต์ให้แล้วครับผมญี่ปุ่นอีกหนึ่งสับสไครต์ครับผมขอบคุณมากๆเย้เวลิกสั่งต่อไหมโอเคมันจะหมดแล้ววะเฮ้ยมามีคนมาดูไอ้ย่าเนี่ยไม่เชื่อครับมีคนมาจับผิดโดนเต็มร้านเลยวันนี้โอ้โหเย้เมื่อเปรียบเทียบกับที่ปกติครับผมอันนี้ผมถือเพื่อไม่โดนกระจานนะดูต่างไหมBig one Big fly Big fly เนี่ยแอบมองทั้งร้านเชื่อผมเถอะเองเราก็แอบมองครับผมอยากทำฟันให้เสร็จแล้วอะมาแล้วหืมรอก่อนอยากกินว้าวทุกคนเออถามถึงประวัติร้านนี้ได้ป่ะได้ทำไมเขาถึงแบบพูดถึงซูโม่ซูโม่เขาเป็นกีฬาที่แบบมีเกียรติมากเนี่ยใช่ใช่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะซูโม่เนี่ยถือว่าเป็นกีฬาที่แบบว่าไม่ใช่แบบใครๆก็เป็นได้นะต้องไปเข้าสำนักเอาต้องคือต้องมีสำนักต้องมีสำนักสำคัญถ้าเปิดจะเป็นถึงขั้นแบบว่าระดับสูงสุดของซูโม่เลยตั้มทีนึงเนี่ยได้รับเงินนี้นี่เป็นสิบสิบล้านสิบล้านบาทเหรอเป็นสิบสิบล้านบาทได้จำบาปกันนะการจะเป็นนักกีฬาไม่ได้ง่ายเลยนะอันนี้ไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่าตอนสุดท้ายถามนิดนึงอยากรู้ว่าถ้าซูโม่กินแบบนี้ตอนสุดท้ายเขาต้องลดความอ้วนเหรอไม่งั้นเขาจะอยู่ไม่ได้อยู่จะสั้นใช่ป่ะใช่ไม่งั้นคือพอเขาเลิกปั้มปับใช่ป่ะเขาก็ถือว่ามันก็ไม่มีกล้ามเนื้อมีอะไรใช่ป่ะเขาก็เลิกทำเพราะว่าบิวเขาต้องไม่ผอมให้เร็วที่สุดต้องผอมให้เร็วที่สุดใช่ไม่งั้นตายเอ้าทำไมเขาไม่กินเบฟิต้าถ้าเขากินเบฟิต้าตอนสุดท้ายที่เขาจะเลิกดูแลตัวเองก็กินเบฟิต้าเอสเบฟิต้าเจนลี่คู่กันเขาก็จะหุ่นดีระบบขับถ่ายดีแต่ถ้าสนใจบอกคนญี่ปุ่นซูโม่ที่กำลังจะขับเขียนตัวเองให้ติดต่อไลน์แอดเบฟิต้าหรือแฟนเพจเฟซบุ๊กเบฟิต้าไทยแลนด์ได้อันนี้ดีเฮ้ยมันอยู่ตอนไหนเนี่ยไปถ่ายอินได้ยังไงวะเนี่ยไปฮะหมดแล้วนะครับผมระหว่างพูดกันเป็นเพลินจานแรกก็หมดครับเย็นเย็นบิ๊กเนโ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 นเด็นี่เรากินอันนี้อร่อยโอจิโอจิโอเคโอเคจิ้มแล้วมันอร่อยกว่าจิ้มแล้วแบบมันแบบนะครับโอ้ยโอ้ยบิ๊กมาบิ๊กเกอร์จะมองไกลสุโกมีเพลินดีเนาะมีเพลินดีเนาะตอนแรกนึกว่ากินง่ายนะอร่อยมากแต่ถ้ากินจำนวนเยอะมากๆก็แอบกินยากอยู่นะจานนี้รู้สึกกินแล้วมันไม่ลดอ่ะเพราะว่ามันใช้เวลาเคี้ยวผมบอกเลยครับเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวรอเวลาก่อนตอนนี้นี่เดินมาเทคเราตลอดเวลานะครับผมวนเดินวนยืนไหนไหนไหนไม่เคยไม่เคยไม่ได้I got something that to get the people on the floor นี่ลดลงเปล่าวะ
ลดอยู่แต่มันก็ยังดูเยอะประมาณ50ชิ้นถ้าเดาตอนที่มันพูนมาประมาณตอนนี้เดาอยู่ลองกะดูว่าตอนคือน่าจะประมาณ50ชิ้นเฮ้ยไซส์ซูโม่มันเป็นแบบนี้เมื่อเทียบกับไซส์จริงมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยจะได้คนดูได้เห็นภาพว่าโหโอเค thank you แก้วที่3ครับเดี๋ยวลองดูด้วยนะว่าน้ำเรากินไปกี่แก้วแก้วละลิตรอะบอกเขาไปปั่นมาให้ได้มั้ยกินไก่ปั่นเนี่ยมันก็ไม่กรอบสิเขามันกรอบแล้วไงเอาเป็นไก่คาราเกะกินแล้วดูดวูดวูดวูดเพิ่มไหมไอจานนี้คือซูโม่กินคนเดียวหรือว่าคนเดียวคนเดียวแต่เขาก็กินคนเดียวแต่เขาก็กินอย่างเดียวป่ะวะเขาคงไม่ได้กินคู่เขาผัดอะไรอย่างงี้ป่ะวะอ๋อไม่ขนาดก็อาจจะเป็นแบบไก่ทอดจานนึงแล้วจะมีพวกซุปอะไรแค่นั้นอืมเฮ้ยตาเขามีซุปมั้ยมีอืมซุปเมสอะไรก็จะฟันไม่ดีครับก็แบบว่าเงินเราค่อยๆขึ้นเนี่ยโหละดิสวันโอ้มาโอเคกูขอน้ำไปต้นหน่อยแก้วที่สี่อุ้ยมันดูอร่อยนะอันนี้อร่อยว่ะชอบเถื่อเยอะเนี่ยเฮ้ยแป๊บๆห้าวอีกแล้วว่าเขาต้องอร่อยนะเขาต้องต้องดิก็ดีเราก็อยากให้เขาดูเหมือนกันว่าเรากินแบบเป็นยังไงจะบ่นเหมือนกันนะงงว่ะเออมาสิตุลีตุลีมอมปีโบมอมปีโบอ่ะคิดว่าที่ไหนโอ้โหต่อมาต้องมาต้องคงนั่นอย่าดูดิไม่อยากจะทำอะไรแล้ว yeah this one เรียกลมปานอะไรเพิ่มไหมครับอ๋อไม่เอาเพิ่มเอาคืนครับผมคืนครับผมคืนครับผมหมดแล้วเหรอเฮ้ย
อันโน่เฮ้ยเอาสามจานยักษ์มึงนี้บอกเลยว่าน้ำหนักน้ำและข้าวเกิน10โลครับค่าข้าวผัดอ่ะก็น่าจะประมาณ2โลกว่า2โลกว่าฮาราเกะอ่ะเลยให้2อันนี้3โลเลยตรงนี้ประมาณ5โลแล้วแล้วตรงนี้อีกประมาณ5โลอ่ะไป5โลอ่ะผมว่า10โลถามว่านะยี่เย่ポトリポトリ。一杯一杯。一杯。一杯。これが中に入ってんの？いやいや。むถามถามเขาให้หน่อยว่าปกติที่เขามากินที่เนี่ยคนมากินเนี่ยเขาส่วนมากเขากินเยอะแค่ไหนกันตุลิこれとこれとこれก็ประมาณจานเล็กเหรอจานเล็ก3จานเท่านี้เขาคาราเกะคาราเกะคาราเกะเอาเนี่ยเหรอเขาบอกว่าแปลกอ๋อแปลกกับเขาแล้วตอนนี้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าคนที่มากินเยอะที่เขาเคยเห็นคือเขากินคนเดียวอ่ะเคยมีคนแบบกินประมาณนี้ไหมโคโนก็ทะเบียนหนึ่งที่แต่ว่าอัตตาเขาตอนนี้ไม่มีบอกคนครั้งแรกคนแรกเลยเอ้าเหรอโอ้โหตายแล้วซื้อโกยขอบคุณที่เลี้ยงครับไม่รู้รอเล่นโคโนกุไรโนทาเบตลาดโดมวยมาสเยี่ยมสุดเขาบอกสุดยอดมากโมทำไปเหรอบอกไม่มีทางให้มีอยู่ตรงนี้ไม่มีมันมีหนังฝากเขาหน่อยถ้าเขากดซับสไครต์แล้วอ่ะถ้าเพื่อนเขามีเพื่อนอ่ะไปบอกเพื่อนต่อให้หน่อยก็เลยนี่โอ้นี่ไงไส้นันเดชก็เลยเนี่ยเขาจะบอกให้ทุกคนเลยนี่นันเดชสุดยอดเขาบอกว่าพนักงานร้านบอกว่าทุกคนบอกว่าสุดยอดหมดเลยข้างหลังเนี่ยสุดยอดครับผมสุดยอดมากโอเคฮะฝากกดไลค์กดแชร์เทปนี้ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไว้มาโยโกซึนะโอซาก้าครับผมแล้วดูนะเทปไหนในญี่ปุ่นผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับวันนี้ครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย